ะครับเสียงที่ได้ยินนี้คือเสียงจากพัดลมดูดอากาศของรถ10ล้อนะ24โวลต์ผมเอามาต่อเพื่อดูดอากาศลมร้อนที่อยู่ใต้หลังคาณตอนนี้11โมงเนี่ยแต่พลังงานที่ได้เนี่ยได้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ครับนี่เลยแผงใหญ่ครับ216วัตต์นะเป็นแผง216วัตต์วัดโวลต์แบบไม่มีโหลดได้30โวลต์ณตอน11โมงแต่ว่าพอต่อเข้ากับโหลดซึ่งเป็นพัดลม24โวลต์นะครับวัดโวลต์ณขนาดทำงานเนี่ยพัดลมทำงานเนี่ยเหลือประมาณ20 กว่าโวลต์20-21ประมาณนี้นะพัดลม24โวลต์โวลต์เข้านะ20กว่าโวลต์เนี่ยไม่เกิน24โวลต์ผมว่าทำงานสบายๆครับลมที่ออกมาจากใต้ฝ้าตอนนี้ร้อนมากเนี่ยยืนตรงนี้ยังสัมผัสได้เลยว่าเป็นลมร้อนเป็นลมร้อนที่พัดกระจายออกมาเป็นแบบดูดนะแล้วดูดออกมาดูดลมร้อนออกมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าทั่วไปที่ยังไม่ติดพัดลมเนี่ยวันอื่นๆเนี่ยด้านบนบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะร้อนมากแต่มีแต่40แน่องศานะณตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปวัดเนี่ยเหลือ36องศาแต่เดี๋ยวตอนบ่ายต้องมาดูกันครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้พัดลมทำงานได้ดีครับที่โวลต์ณวัดคอมโหลดเรียบร้อยแล้วอยู่ที่20โวลต์นะเป็นแผง216วัตต์วัดออกมาตอนที่ไม่มีโหลดจ่ายไฟที่30โวลต์216วัตต์แต่พอมีโหลดปุ๊บมันจะเหลือ20โวลต์เสียงพัดลมนะฮะฟังโอเคทำงานได้ดีเดี๋ยวระยะยาวเป็นยังไงอัปเดตกันครับ